สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Morning Talk SN 11นะครับกับผลการแข่งขันที่ช็อกช็อกสุดๆนะแชมป์เก่า3สมัยติดต่อกันใช่ตกรอบเรียบร้อยตกแบบเละเทะสภาพดูไม่ได้ 4-1 อ่ะผมเชื่อว่าใครตื่นมาดูไลฟ์สกอร์ก็ต้องตกใจอ่ะว่าสกอร์มันออกรูปนี้ได้ยังไงครับคือผลออกมาอย่างกับอาจจะเล่นกับ Excelsior อะไรประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นแล้วจริงๆผลมันควรจะกลับกันมากกว่าแล้วนะถ้าจะมีสกอร์ขนาดนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันควรเป็นเรอัลมาดริดที่ยิงได้ครับแล้วมันโดนเร็วไงคือเกมนี้ก่อนเกมอันนั้นที่แล้วเรอัลมาดริดบุกไปชนะมา 2-1 ครับไอ้ลามอสก็ย่ามใจว่าเดี๋ยวล้างใบเหลืองนัดนี้ถูกแล้วมันก็ไปโดนแบนซ้ำด้วยใช่ทีนี้มันก็ต้องไปใช้โทษแบนฤดูกาลหน้าซีซั่นหน้าแล้วอีกเกมนึงแล้วตอนนี้โดนล้อกระจุยเลยในโซเชียลเป็นไงล่ะคิดว่าจะเข้ารอบแน่ๆเหรอครับอาแจ็คต้องการ2ประตูนะต้องการชนะ2ประตูแบบที่ไม่โดนยิงด้วยในเกมนี้นะแล้วก็ได้ตั้งแต่18นาทีแรกอ่ะถูกต้องแค่18นาทีได้เลยครับผมก็มาจากฮาคิมซีเอ็กครับแล้วก็เนเรสเดวิดเนเรสยิงคนละประตูใช่ดูซานทาริชวันนี้สุดยอดอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงลูกยิงนะแอสซิสต์จังหวะแรกก็ไหลให้ซีเอ็กยิงส่วนแอสซิสต์ลูก2ต้องไปหาดูเลยใช่จัดหมุนไปหนึ่งรอบเหนื่อยมากแล้วก็แทงทะลุช่องให้เนเรสยิงมันเก่งตั้งแต่อยู่เซาแล้วนะแต่ว่าเหมือนแบบเล่นในพรีเมียร์ลีกมันไม่ค่อยได้ปล่อยของไงครับ10ล้านปอนด์เท่านั้นอาแจ็คเพิ่งซื้อมาซีซั่นนี้คุ้มสุดๆอ่ะในแชมเปี้ยนส์ลีกนี่8เม็ดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ในลีกเนี่ยอีก16ลูกครับก็เป็นคนแรกของอาแจ็คนับตั้งแต่ยุคยารีลิทมันเน่นน่ะที่ยิงให้อาแจ็คในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลเดียว6ลูกขึ้นไปคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะสมควรแล้วที่ใส่เบอร์10ทุกอย่างก็ต้องทาดิดเกมนี้นะครับคือโจทย์ของอาแจ็คอย่างที่เมื่อกี้บอกไปต้องยิง2ลูกก่อนเพื่อลบไอ้กดประตูทีมเยือนถูกต้องเพื่อทำให้กดทีมเยือนเนี่ยมันมาเท่ากันแล้วค่อยว่ากันมันได้ใน18นาทีคือมันแล้วปลดล็อกไปเลยอะเรอัลมาดริดเสียประตู2ลูกใน18นาทีในเบอร์นาเบลเนี่ยครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมของสโมสรในแชมเปี้ยนลีกนะครับครั้งแรกเลยอ่ะใช่ทุกอย่างแบบประดังประเดอ่ะจริงๆพอมันเสียประตูเยอะแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่มีรามอสไม่มีฝนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพอเป็นนาโชมายืนกับวาราแนวรับชุดนี้มันก็ดูคือวารานมันเหมือนมันเล่นคนเดียวอ่ะใช่ดูเลเทะไอ้นาโชนี่ไม่ได้เรื่องเลยถูกต้องกาบาคาวก็เล่นไม่ดีเกมนี้กาบาคาวก็กลายเป็นว่าต้องมาแบกคนอื่นด้วยใช่คือ2คนนี้มันเก่งไหมเดี๋ยวมันเก่งเก่งวารานกับไอกับมาคาวเนี่ยแต่โลกทั้งคู่พอถ้ามันคอยอุดรูโหว่คนอื่นแล้วเนี่ยมันเลยเจ๊งบงเป็นปัญหาแบ็คซ้ายมาเซโลก็ยังไม่ได้ลงต่อเนื่องอีกให้เลกยอนอะไรลงเลกยอนลงซึ่งมันก็ต่างกันก็อยู่บนมานั่งนะแต่ว่าผมไปดู IG ก็คิดว่าอาจจะไม่ฟิตหรือเปล่าแต่ว่าเขาโพสตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าพร้อมมากสำหรับเกมนี้แต่ก็ยังไม่ได้เล่นเลกยอนก็ได้แค่แอสซิสต์นั่นแหละลูกนั้นแต่ลูกนั้นต้องชมอาเซซิโอใช่ยิงอาเซซิโอนี่ก็สำรองลงมาเพราะว่าโอ้ครึ่งแรกมาดริดเนี่ยปัญหาเยอะด้วยนอกจากโดนยิงก็คือตัวริมเส้นสองฝั่งที่เป็นตัวจริงนะครับลูคัสบาสเกตเจ็บก่อนแล้วก็วินิซุสจูเนียร์ก็เจ็บทำให้แกเรตเบลแล้วก็อาเซนซิโอเนี่ยต้องลงมาใช่วินิซุสจริงๆเกมนี้น่าจะฟอร์มดีด้วยซ้ำใช่คือดูทรงมาดีเหมือนกันคือดูเป็นตัวความหวังของมาดริดอ่ะใช่พอโดนไป 2-0 เนี่ยวินิซุสยังมีโอกาสทำให้ทีมไล่ตีไข่แตกด้วยใช่ใช่แต่สุดท้ายไปเจ็บแล้วแบ็คขวาอาแจ็คสันเอาไม่อยู่เลยเราต้องดูกันอยู่ร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้เลยวินิซุสเนี่ยร้องไห้เลยนะครับเพราะว่ามันเกมสำคัญแล้วสกอร์ตามหลังด้วยนะฮะพอโดนไป 2-0 ครึ่งแรกจากฮาคิมซีเอ็ดนาทีที่7แล้วก็เดวิดเนเรสนาทีที่18เนี่ยดูซานทาดิดก็มายิงเม็ดที่3ครับให้ทีมในครึ่งหลังคือจังหวะนี้มันมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ตอนที่อาแจ็คไปแย่งบอลมาได้เนี่ยเหมือนบอลมันจะออกเส้นข้างไปแล้วถูกต้องจังหวะที่ริกิยอนโดนแย่งเนี่ยใช่คือดูด้วยสายตายอมรับเลยดูตอนแรกเนี่ยพอมีภาพช้ามาให้มุมนึงนะมีอยู่มุมนึงเนี่ยผมก็คิดว่าออกนะใช่ผมก็คิดว่าออกใช่ดูมุมไหนมันก็ดูแบบออกอ่ะออกเต็มใบอะไรอย่างงี้นะมันจะมีบางมุมที่เขาตัดมาอ่ะมันจะเหมือนแตะเส้นอยู่ผู้สินให้ว่ายังไม่ออกยังไม่ออกเต็มใบใช่ครับนะฮะน่าจะใช้โกไลด้วยตรงไอ้เส้นข้างรู้ไปเลยนะใช้มันให้รอบสนามไปเลยจบไปเลยเส้นคงเส้นข้างเส้นหลังอะไรเนี่ยจะได้ไม่ต้องคือให้ก็ต้องยกประโยชน์ให้อาแจ็คไปใช่สุดท้ายเป็นทาดิทาดิดยิงแล้วยิงลูกนี้เด็ดขาดสุดยอดเลยคือไม่ต้องนับไอ้จังหวะลูกออกไม่ออกเลยต้องยกให้มาเหนื่อยลูกยิงแบบนี้ต้องยกให้ยิงแบบสุดจริงๆครับตัวก็คือไม่ต้องลุ้นเลยเซรุ่นมุมดิ๊กเลยนะฮะและทีนี้พอ 3-1 แล้วเนี่ยมาดริดไล่มาเป็น1-0แล้วมาดริดก็ไล่เป็น1-3จากอาเซซิโอใช่ไหมตัวสำรองแต่ดีใจได้2นาทีใช่คือแบบคึกคักได้2นาทีที่ว่าจะแบบเอาเพิ่มอะไรเงี้ยครับโดนอีกลาเซ่เชิญลาเซ่เชิญฟรีคิกจากกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายแต่ว่าเอียงไปทางแคบๆหน่อยแคบๆหน่อยมุมแคบๆอ่ะใช่แล้วมันตั้งจะยิงนะผมว่าใช่ท
ั้งโด่งทั้งมุมทุกตัวหมดสิทธิ์ลูกนี้ให้โกคนไหนก็หมดสิทธิ์ถ้าไม่ไปยืนรอตรงนั้นก่อนถูกยิงดีมากครับยิงดีมากใช่พอโดนเข้าไปก็กูตัวหงายท้องเลยผมนึกไปถึงไอ้ที่มันแซวพิกฟอร์ดเลยโอ้ตัวเล็กตัวเตี้ยอะไรตอนบอลโลกใช่ไหมใช่ไปแซวว่าถ้าเป็นมันเนี่ยไม่โดนหรอไอ้ลูกโด่งๆอะไรแบบเนี้ยนี่ไงนี่ไงโดนมาเซชเชิญแบบโอ้โหหมดสภาพนะพอ 4-0 ก็มันจบแล้วแหละใช่แล้วเท่านั้นไม่พอนักเตะก็เล่นสเปซสปะยอมเลยช่วงท้ายอ่ะไอเบนเซม่าที่ควรจะเป็นหลักเป็นฐานให้เพื่อนก็เป็นกัปตันทีมเลยนะเมื่อคืนอ่ะเออเหมือนกับแบบล่องหนอ่ะล่องหนเล่นไม่ดีมีจังหวะครึ่งแรกใช่ไหมที่ได้ยิงใช่แล้วก็ไม่ตรงกรอบจริงๆเกือบโดน 5-1 ด้วยถ้าซีเยคมคมไม่งั้นทาดิสเนี่ยแฮตทริกแอสซิสต์ช่วงในเกมใช่แล้วก็เป็นนักเตะอาจจะคนแรกที่ทำแอสซิสต์ในเกมเดียว2ครั้งต่อจากคริสเตียนเอริกเซนอะเอริกเซนสมัยอยู่อาแจ็คอะใช่นะนานมากคือสถิติเกมนี้มันเยอะมากครับอาแจ็คเองก็เข้ารอบก่อนรองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีถูกต้องนะครับมาดริดก็ตกรอบนี้ครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาล 2009-2010 อะตอนนั้นแพรี่ยงใช่เออซึ่งตอนนั้นเป็นไม้เหมือไม้เบากันเลยเจอกันบ่อยมากตอนนี้ก็โดนไปอีกมีสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันเอาผู้ชนะแล้วกันมาฝากกันเอริกเซนท้าบอกว่านี่คือเกมที่มันใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์แบบใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าดูฟอร์มทั้ง2เกมเนี่ยทีมของเขาสมควรแล้วที่จะเข้ารอบเล่นดีตั้งแต่นัดแรกจริงๆนะครับนัดแรกก็โดน VAR ปฏิเสธ1ประตูด้วยเกมนี้แต่ได้ประตูจาก VAR นะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยทีมมีโอกาสลุ้น3แชมป์เขาบอกว่าจะเอาให้หมดเลยเขาบอกอย่างนี้นะ We want to win them all บอกอย่างนี้เลยแต่ว่าไอ้รอบต่อไปน้ำหนักจะยากเพราะว่ามีทีมใหญ่ๆรออยู่แต่เขาบอกอ้าวแล้วนี่ทีมอะไรที่มึงชนะไปนี่ยังไม่ใหญ่พอเลยโซเบอร์เรอัลมาดริดนะเขาบอกเรอัลมาดริดก็ทีมใหญ่เพราะฉันไม่กลัวใครแล้วตอนนี้นะส่วนดูซานทาดิสที่เกมนี้ยิง1-2บอกว่านี่คือเกมที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยครับช่วงท้ายเกมก็มีจังหวะที่ไอนาโชไปโดนใบแดงนะครับเหลืองแดงคือเหลืองเนี่ยตัดเกมใช่เหลืองเนี่ยตัดเกมก่อนแล้วไปกอดเขาทีนี้ไอซีเย็ดก็มาคุยบอกว่าเอ้ยนี่มาโวยวายอะไรเงี้ยไอ้นาโชหันไปผักหน้าเขาเอาไปใบหนึ่งสองใบในจังหวะเดียวใช่ไหมเออติดกันเลยนะฮะแย่รอมาดริดมาคืนนี้เออก็ทำให้นัดหน้าไม่ได้เล่นแหละยังไงมันก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วซีซั่นหน้าไปไปยอมใจโทษซีซั่นหน้าเพราะฉะนั้นรอมาดริดเนี่ยฤดูกาลหน้าถ้าได้เล่นมันก็ต้องเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วใช่ครับมันคงไม่ไปแบบรอบนัดแรกไม่มีนาโชแน่นอนไม่มีลามอนแน่นอนลามอนสองคนแล้วนะหนักอาการหนักจริงๆเออนี่มันยาวไปถึงฤดูกาลแน่ใช่ครับตอนนี้ก็แน่นอนเรื่องของซานติโก้ซาลารีน่าจะถูกพูดถึงว่าครับคงจะไปแน่แหละ5-3อ่ะช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วแล้วเต็ง1ตอนนี้ไปดูมาในโชเซ่มูรินโญ่นะครับครับเต็ง2โปเชติโน่อาจจะโดนปลดพรุ่งนี้เช้าเลยพรุ่งนี้เช้าของที่นู่นก็ไม่แน่ใช่ไหมนะฮะแล้วก็ดูจากสภาพจิตใจหลายๆคนฟอร์มการเล่นมันไม่ใช่เรอัลมาดริดที่เรารู้จักถูกต้องสเปซสปะไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความกระตือรือร้นครับจังหวะที่แบบควรจะเร่งเอาประตูอะไรก็ไม่รู้แล้วไปติดใจอีกอย่างนึงเรอัลมาดริดเนี่ยครึ่งหลังไม่มีเปลี่ยนตัวแก้เกมเลยนะท่านนี่เหลืออีกโคต้าหนึ่งใช่ครับอาจจะมาเซโลมีปัญหาก็ได้ก็ยังมีดานิเซบายอสที่เป็นกองกลางตัวรุกอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวคือจะเก็บไว้เปลี่ยนโกตอนโดนจุดโทษอ่ะเออปล่อยไว้อย่างนั้นปล่อยไว้ทำไมอ่ะครึ่งหลังแล้วมันมีหลายคนที่เล่นไม่ดีนะเกมเนี้ยใช่แย่มากขณะที่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยอาแจ็คเล่นดีมากดีมากครับก็คือถ้าใครดูเนี่ยจะรู้แล้วว่าทำไมไอ้เฟรงกี้เดยองมันถึง75 ล้านถูกต้องทำไมไอ้มาไทเดอริกมันถึงราคาเท่ากันใช่แล้วผมว่าไอ้ตัวรุกเนี่ยสองข้างเนี่ยแจ้งเกิดฮาคิมซีเยกแล้วเดวิดเนเรสเนี่ยทาดิชอาจจะเลยไวที่จะได้ไปทีมใหญ่ละแต่ก็ยังไม่แน่นะแต่ว่าไอ้ปีกสองข้างเนี่ยผมว่ามีโอกาสเลยไปหมดอ่ะไอ้เดิมไอ้ฟานเดอร์บีกฟานเดอร์บีกอายุ21เองเป็นกองกลางที่เติมเกมดีมากคือจะมีอายุเยอะหน่อยแค่ลาเซเชิร์นดาร์เลบลินครับผู้สาวตัวโอฮาน่าก็เด็กโอฮาน่านั้นรู้สึกว่ายืมมาจากบาซ่าใช่ไหมเด็กทั้งทีมเลยเออไอ้ตาเกฟิโก้นี่26แหละที่เหลือเด็กหมดผมชอบเดอริกมากก็คือมันอายุยังไม่20อ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมได้ปอกแขนนะแต่มันเล่นเหมือนกองหลังที่อายุ30กว่านิ่งมากนิ่งมากแล้วความแข็งแกร่งก็คือในเด็กวัยทีนเอจอ่ะครับแล้วก็อ่านเกมอะไรได้หมดเลยลูกกลางอากาศกินมันไม่ได้ดักบอลก็เนียนใช่เกเรตเบลที่ว่าลูกกลางอากาศดีๆนะสู้ไม่ได้เออเดลิเอาอยู่จะมาคืนดีมากนะลิเวอร์พูลไปเอามาครับผมเห็นอาแจกชุดนี้เนี่ยแล้วผมนึกถึงโมนาโกชุดที่โหดๆเดี๋ยวจะทีมแตกใช่ไหมเดี๋ยวจะทีมแตกตอนที่เข้าถึงรอบชิงแล้วก็พาปอร์โตใช่ไหมโมร็อกโกยุคหลังที่ชาดิมอ่ะผมนึกถึงชุดนี้ที่เลอมาเอ็มบัปเป้ดีๆทั้งนั้นอ่ะเมนชแมงเมนดี้เตมิเอบากาโยโก้ฟาบินโยพวกเนี้ยไปหมดไปทั้งทีมเลยผมว่าอาแจกชุดนี้แหละยุคนั้นก็เหมือนกันยุคนั้นคือคู่ชิงเลยปอร์โตโมร็อกโกนั่นก็ไปทั้งทีมพอชิงจบปุ๊บ
กระจายโดยเฉพาะปอโต้นะครับตามมูรินโญ่มามาเป็นขยงครับนะฮะเพราะฉะนั้นย้ายแน่ไอ้เดลิกเนี่ยแล้วไม่ถูกด้วยไม่ถูกถ้าเล่นแบบเนี้ยแล้วยิ่งเข้าลึกเมื่อไหร่ยิ่งแพงมานั้นกลายเป็นเฟรงกี้เดยองเนี่ยผมว่าบาร์เซโลน่าจะได้ราคาดีไปเลยนะใช่เมื่อคืนก็นิ่งนิ่งคือจังหวะโดนบีบโดนไล่แย่งเนี่ยโอ้เอาตัวรอดสบายไปดู IG ของ Bleacher Report ได้เขารวมจังหวะโชว์ทักษะของนักเตะอาแจ็กซ์มาเจ้าเดยองเนี่ยน่าจะมี 2-3 ครั้งครับแล้วก็มีพวกทาดิชพวกซีเอ็มมันมีสถิติหลังเกมด้วยจ่ายบอลมากที่สุดในเกมเนี่ยเป็นโทนี่โครสแต่ว่าความสำเร็จเนี่ยคนที่อันดับ2ก็คือเฟรงกี้เดยองครับแต่ความแม่นยำเนี่ยเดยองมัน58ไอ้ 88% แม่นกว่าเทอร์นี่โครสอ่ะใช่แต่จ่ายถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจ่ายระดับ50ครั้งทั้งคู่ใช่แต่ว่าเดยองเนี่ยน้อยกว่านิดหน่อยแต่ว่าแม่นกว่าครับอืมนะฮะสุดจริงเด็กคนนี้สุดจริงมันเป็นประเภทที่แบบมองเห็นสถานการณ์รอบข้างก่อนที่บอลจะมาถึงตัว แล้วก็รู้ว่าต้องแบบแตะบอลไปทางไหนต้องจ่ายบอลจังหวะเดียวไปทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยบาซ่าได้ของดีครับเล่นบอลง่ายไปหมดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยรอบหน้าผมว่าไม่มีใครแบบรู้สึกว่าเจออาแจ็คแล้วดีใจอ่ะเห็นฟอร์มแบบเนี้ยเด็กกำลังห้าวด้วยอ่ะเออปีนั้นแมนยูยังดีชนะมาได้ยังไม่ห้าวเท่านี้ไงยังไม่ห้าวเท่านี้ที่ไปชนะในยูโรปาลีกใช่ไหมนะส่วนอีกคู่นึงดอทมูลกับสเปอร์ก็แน่นอนรูปเกมดอทมูลบุกใส่สเปอร์เน้นเกมรับเต็มที่โยริเซฟไป7ครั้งครับสเปอร์เข้ากรอบครั้งเดียวแต่มันไปเป็นโอกาสของแฮร์รี่เคนเป็นเรื่องไอ้สเปอร์นี่ก็โฟกัสผิดจุดก็มาดีในแชมเปี้ยนลีกซะงั้นทั้งที่แบบรอบแบ่งกลุ่มคิดว่าจะตายใช่แล้วก็ในลีกเนี่ยสะดุด3เกมติดครับแฮร์รี่เคนยิงจากจังหวะหลุดเข้าไปยิงนะครับผมแล้วก็เป็นสถิติใหม่ของสเปอร์ด้วยยิงสูงสุดในรายการยุโรปของนักเตะสเปอร์นะก่อนหน้านี้เนี่ยเท่ากับเดโฟที่23ครั้ง23ประตูตอนนี้ก็24ประตูเป็นที่เรียบร้อยแฮร์รี่เคนแล้วก็ทำให้สเปอร์เนี่ยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหรือก็รองชนะเลิศเนี่ยเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรหรือว่าต่อจากฤดูกาล2011ยุคเกเรตเบลใช่ไหมน่าจะฟันเดอร์ฟาสอะไรพวกนั้นอะตอนที่พาไอ้ไมคอนทัวร์ใช่ใช่แจ้งเกิดอ่ะนั่นคือผลที่ทำให้ค่าตัวแพงที่สุดในโลกเลยนะฮะนะครับส่วนฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้1คู่บอกโดแพ้โมเปลีเย่1-2นะครับตอนแรกเรานึกว่าบอลเมื่อคืนจะไม่มีอะไรให้พูดถึงมากมันดันเยอะซะด้วยเยอะเลยโดยเฉพาะไอ้คู่มาดริดซึ่งตอนแรกแทบจะไม่เปิดดูด้วยซ้ำคิดว่าจะไม่พลิกใช่พอเราเห็นสกอร์1-0เนี่ยเราถึงตัดสินใจเปลี่ยนดูนะพอเปลี่ยนมาปุ๊บเจอลิงก์ปุ๊บโหลดเต็มปุ๊บลูกสองมาแล้วลูกสองมาแล้วก็เห็นความสุดยอดของดูซานทาดิชครับผมนะฮะอ่ะส่วนคืนวันนี้มี2คู่เอาไว้แค่คู่เดียวแล้วกันนะครับคู่ปารีสแซงต์แชร์กแมงกับแมนยูไนเต็ดนะครับโทมัสซูเคิลเนี่ยชนะมา8นัดซ้อนทุกรายการนะนัดที่แล้วนัดแรกที่เจอกันก็บุกไปชนะมา 2-0 เกมนี้สภาพทีมนอกจากขาดเนย์มาร์แล้วยังต้องเช็คความฟิตของเอดิสันคาวานี่นะครับที่เจ็บกล้ามเนื้อพวกที่ได้พักในเกมล่าสุดก็จะกลับมาเป็นตัวจริงทั้งบุฟฟอนเตียโกซินวาเพสเนลคิมเพมเบ้ซึ่งยิงได้ในนัดแรกแล้วก็มาโกเวรัตติขณะที่อังเคลดิมาเรียก็จะเจอเช่นทีมเก่าเช่นเคยรวมถึงกำลังหลักในแนวรุกอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้ด้วยยิงแรงเหมือนกันใช่ส่วนฝั่งออเลกุนาโซชานี่หนักเลยนอกจากต้องยิง2ลูกเพื่อเคลียร์ประตูทีมเยือนนัดแรกแล้วยังต้องไม่โดนยิงด้วยใช่นะอย่าโดนยิงเลยจะดีกว่าแล้วก็ไม่มีป๊อกบาด้วยเกมนี้ไม่มีป๊อกบาไม่มีอเล็กซิสไม่มีฟิลโจนวาเลนเซียอันเดเรร่าเนี่ยมันย่ามาติดควนมาต้าเจสซี่ลินการ์ดเอาตัวนี้มาซียังไปหมดเหนื่อยแนวรุกนี่เหมือนเล่นเกมอุ่นเครื่องอ่ะเหนื่อยหนักใช่มาเล่นเกมปีซีซั่นอ่ะนะครับต้องเอาอันเดสเปเรร่าซึ่งนัดที่แล้วยิง1ใจ1อ่ะขึ้นไปเล่นตัวรุกแทนป๊อกบาใช่ขึ้นไปเล่นตัวรุกแล้วก็ขนาบข้างโดยดิโอโกดาโลกับมาคัสแรดฟอร์ดหน้าเป้าเนี่ยเป็นโรเมลูลูกากูส่วนกองกลางก็จะเป็นแม็กโทมิเน่คู่กับเฟรดครับโอ้โหสำรองนะจริงๆแล้วใจอย่างเดียวเกมเนี้ยใจอย่างเดียวใจอย่างเดียวแท็กติกอีกเรื่องนึงใจอย่างเดียวเลยถ้าใจสู้อีกเรื่องสู้หน่อยดูอาจารย์เป็นตัวอย่างก็ต้องเรียกทุกอย่างอ่ะป๋าอะไรก็ไปป๋านี่เดินทางไปฝรั่งเศสด้วยรวมทั้งเดวิดกิลอดีต CEO นะฮะไปเรียกสปิริตปี1999โอเคขอคัมแบ็กหน่อยต้องขนาดนั้นนะแต่กลับมานี่คือยิ่งใหญ่นะผมคิดอย่างนั้นนะถ้าพี่กลับได้นะไอ้ทูเคิลไปทูเคิลไปใช่ใช่เพราะว่าเปเชเนี่ยในลีกเดี๋ยวเขาเหมาอยู่แล้วล่ะเขาเน้นที่แชมเปี้ยนลีกไงครับตอนนั้นถามเอมิรี่ได้เอมิรี่ก็แบบนี้แหละเหมาทั่วในลีกแต่อย่างเงี้ยตกเมื่อไหร่ก็คือโดนนะฮะแล้วก็โซชาก็ยืนยันเรื่องอเล็กซิสซานเชสแล้วว่าพักเนี่ย4-6 สัปดาห์ครับผมนะครับจากอาการเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บเข่านะครับแต่ก็ยังมีโอกาสกลับมาช่วงท้ายฤดูกาลครับนะฮะมาเรื่องอื่นๆกันบ้างระดับลีกกันบ้างนะครับเจเกนคล็อปนะก็มีสื่อว่าไงฮะว่าสถานการณ์ในลีกตอนนี้เป็นไงถอดใจทุกอย่างเราจะโฟงแล้วอ่ะจริงมันก็ไม่น่าจะเป็นคำถามที่ไปถามป่ะใช่มันห่างแค่แต้มเดียวเอง
หลือตั้ง9นัดอ่ะใช่ครอปก็พูดว่าจะบ้าเหรอใครจะไปถอดใจนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรองจ่าฝูงแล้วก็ตามหลังแต้มหนึ่งก็ตามบอกว่าทีมยังมองในด้านบวกนะยังมีหลายเกมที่ต้องลงเล่นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเล่นแบบสม่ำเสมอต้องชนะความยากลำบากให้ได้แล้วก็ต้องจบสกอร์ให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมก็เคยทำได้แบบนั้นไม่เหมือนในเกมกับเอเวอร์ตันเกมกับเอเวอร์ตันได้จบกี่ครั้งปะโถโดนนั่นแหละเออส่วนตำแหน่งจ่าฝูงตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ตกไปอยู่อันดับ2แต่ว่าไม่ยอมแพ้เออไม่จะไม่ยอมแพ้ชัดเจนนะเออนะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้มีข่าวเออที่มันสอดคล้องกันนะผมว่าด้วยสื่อแล้วก็ด้วยบทสัมภาษณ์ของเป๊ปก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้ข่าวนี้มันดูมีมูลเป๊ปเขาบอกว่านอกจากการรับที่จะมาช่วยเฟร์นันดินโญ่เนี่ยอยากได้แบ็คซ้ายเพราะว่าเบนชามินแมนดี้เนี่ยเจ็บบ่อยทำให้ต้องใช้ฟาเบนเดลบ้างซินเชนโก้บ้างคราวนี้เทเลกราฟซึ่งเป็นสื่อน้ำดีเขาบอกว่าซิตี้เนี่ยอยากได้เบนชิวิลเป็นเป้าหมายหลักเลยของโจเซฟกัวร์ดิโอล่าแต่ปัญหามันมีอยู่เพียบเลยเพราะว่า1เบนเดอร์โรเจอร์เข้ามาเนี่ยวางชิวิลเป็นกำลังหลักเพื่ออนาคตครับ2สัญญามันยาวเหลือเกินใช่2024ใช่ครับแล้วนักเตะอายุ22นักเตะอังกฤษอีกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เลสเตอร์เนี่ยเปิดโต๊ะเจรจาด้วยก็คือค่าตัวที่อย่างน้อยต้องสถิติโลกในตำแหน่งกองหลัง75ล้านปอนด์ขึ้นไปต้องทุบสถิติของฟันไดอะไรประมาณนั้นถูกต้องต้องทุบสถิติเพราะว่าเทเลกราฟเขายกตัวอย่างว่าอย่างในกรณีของริยามาเรสเนี่ยขนาดนักเตะอยากไปสุดๆนะเลสเตอร์ยังโกงได้ตั้ง60ล้านปอนด์เลยเพราะฉะนั้นคิวเวลสัญญายาวขนาดนี้นักเตะก็ยังไม่แสดงท่าทีแถมอยู่ในแผนการระยะยาวต้องแพงกว่ามาเรสและก็ต้องเป็นสถิติโลกด้วยครับต้องวัดใจคุณอัยวัฒน์แล้วแหละใช่75ล้านครับ22ปีถ้า75ล้านก็ต้องปล่อยอ่ะก็ต้องปล่อยอ่ะแบ็คซ้าย75ล้านนึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวโรเจอร์ก็ไปเอาไอ้นั่นไงคิลันเทียนี่เด็กเก่าเด็กเก่าอันนี้ดังนะดังมานานแล้วนะเออผมว่าราคาคงลดกว่ากันประมาณครึ่งนึงอ่ะอาจจะเป็นการพรีดิกทำนายไว้ของมิกอลที่อาจจะถูกเลยนะเออเป็นไปได้มั่วๆไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าจริงจังแค่ไหนเพราะว่าเป๊ปบอกแล้วว่าเอาแน่นอนเอาแบ็คไซด์แน่แต่จะเป็นใครเดี๋ยวว่ากันตอนนี้ก็อยู่ที่เมลมองนะครับแล้วก็มีริยันมาเรสพูดถึงสถานการณ์ลุ้นแชมป์เหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยสปิริตในทีมแมนซิตี้ไม่ต่างจากเลสเตอร์ปีที่ได้แชมป์เลยคือทุกคนเนี่ยใช่นิ่งเป็นน้ำแข็งเลยเขาบอกครับโอ้โหก็ขึ้นตามจ่าฝูงแล้วนะฟิลก็มาอะไรก็ดีไปหมดเดี๋ยวรอดูโปรแกรมมันก็ยากอยู่นะครับส่วนกรณีของเชลซีที่โดนแบนเรื่องการซื้อนักเตะนะฮะฟีฟ่าก็ยืนยันแล้วว่าพวกเขายื่นอุทธรณ์ก่อนหน้านี้เป็นเชลซีที่แถลงว่าจะยื่นอุทธรณ์แน่ๆตอนนี้ก็เป็นฟีฟ่าบอกว่าได้รับเรื่องแล้วรับเรื่องแล้วแต่ว่ายังไม่ประกาศกำหนดเวลานะว่าจะพิจารณาเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันแฟนเชลซีคดีมันเยอะคดีนึงก็ของฟีฟ่าก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงถ้าโดนนี้สองตลาดนี่คือหนักเลยนะครับหนักเลยนะครับแล้วก็มีเอ็กตอร์เบรินด้วยใช่ไหมอัปเดตอาการบาดเจ็บก็โอเคเจ็บไปเมื่อ19มกราคมเกี่ยวกับเชลซีครับเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายนะครับแล้วก็ผ่าตัดปลายเดือนตอนนี้กลับมายืนได้แล้วยืนได้แล้วแล้วก็โพสต์ภาพว่าดีใจมากที่กลับมายืนได้อีกรอบประมาณนั้นหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยยังยืนเองไม่ได้ตอนนี้ยืนแบบไม่มีไม้เท้าเลยนะครับใช่ตอนแรกก็ต้องใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบูทอ่ะเป็นบูทใช่ช่วยเดินอะไรคราวนี้ก็โอเคขึ้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ซีซั่นนี้ยังไม่มาหรอกเดี๋ยวรอให้ฟิตเต็มที่แล้วก็ซีซั่นหน้ากลับมาช่วยดีกว่านะครับครับส่วนเรอัลมาดริดมามีข่าวนึงนอกจากเรื่องผลการแข่งขันนะครับก็เกี่ยวกับอนาคตของโซลารีแหละแต่มันสอดคล้องกับผลการแข่งขันคือนะกลายมาเป็นคนนี้แทนราอูลกอนซาเลสราอูลกอนซาเลสใช่ครับคือมันมีเหตุมีผลอยู่นะกับรายงานของสปอร์ตก็คือตอนนี้เนี่ยฟลอเรนติโน่เร่งราอูลกอนซาเลสเพราะว่าอันนี้เขาออกข่าวก่อนเกมเมื่อคืนนะบอกว่าฟลอเรนติโน่เปเรสเนี่ยไม่เอาโซลารีแล้วแน่นอนเพราะว่าเอลกาซิโก้2เกมเนี่ยไม่ไหวเลยหลังๆในบ้านนี้ก็ไม่ได้เรื่องผมว่ายิ่งเห็นเมื่อคืนเนี่ยโดนแน่เกมที่เบนาเบล3เกมหลังสุดโดนไปเท่าไหร่อ่ะบาซ่า3ลูกเออโดนนัดสองอีกลูกนึงนัดสองอีกลูกนึงแล้วมาโดนอาแจ็คอีก4ลูก7ลูกเออ8ลูกสิ8ลูกจาก3เกมในเบอร์นาเบลนี่มันแล้วยิงได้เท่าไหร่1ลูก1ลูกโอ้โหเอาจริงๆตัวมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะนะก็เท่าที่มีนั่นแหละครับเออก็ยังโดนเขาบอกว่าไม่ทนแล้วตั้งแต่ก่อนเกมแล้วก็จริงๆวางชื่อคนดังๆไว้ทั้งนั้นแหละก็คือโปเชตติโน่โยคิมเลิฟมาซิเมเลโน่อเลกรีอยู่ในเข้าข่ายพิจารณาแต่ว่าปัญหาคือโยกิเลิฟเนี่ยก็มีสัญญายาวทีมชาติเยอรมนีครับโปเชติโน่ก็ยังมีสัญญากับสเปอร์อเลกรีเนี่ยก็ยังไม่แน่ไม่นอนต้องดูผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกกับยูเว่ก่อนเพราะว่ายังไม่ประกาศว่าจะอยู่หรือไปใช่เพราะฉะนั้นมันก็เรื่องการดิวเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเขาเลยเตรียมเขาเรียกว่าแผน B แผน2ไว้ครับถ้าเกิดไม่ได้เจ้าพวกเนี้ยราอูคือตัวเลือกกดสูตรเหมือนเดิมดึงมาจากโค้ชทีมสำรองใช่และโค้ชที่สำรองเนี่ยเพิ่งจะคุมแทนอัลบาโรเบนิโต้ด้วยเบนิโต้เนี่ยไปด่ากับเซมิโรกับโทนี่โคสเนี่ยเลยโดนปลดแต่ว่าคุมเกมแรกเนี่ยชนะไป 4-1 ครับแต่ว่า
แม้ว่าประสบการณ์จะน้อยแต่ว่าที่เปเรสมองไปที่ราอูเพราะว่าไม่มีใครกล้าด่าราอูหรอกสตั้งนักเตะน่าจะเคารพนักเตะก็เคารพแฟนบอลก็ชอบใช่แต่สโมสรไม่ค่อยเคารพราอูเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวปล่อยทิ้งอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวเราดูว่าใครจะมารับเผือกร้อนนะฮะครับแต่ข่าวใหญ่จริงๆเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้โหนอกจากผลการขันก็คือเรื่องทีมชาติเยอรมนีนะผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่โหดเหมือนกันนะใช่แต่ปัญหาคือเยอรมนีมันเป็นชาติที่ปั้นเด็กเก่งมากครับดาวรุ่งขึ้นมาไวแล้วก็ขึ้นมาเติมเรื่อยๆจนถ้าไม่เลาะรุ่นเก่าเนี่ยดาวรุ่งจะไม่มีโอกาสเล่นนี่ก็เป็นเหตุผลของเยอรมันคราวนี้เหมือนกันใช่มันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะที่อายุแค่หลัก30เองเนี่ยแค่เพิ่ง30นะหมดอบมุลเลอร์ยังไม่ถึงด้วยอ่ะโทมัสมุลเลอร์ใช่โยคิมเลอร์พูดเองเลยว่าเนี่ยผมไปแจ้งโทมัสมุลเลอร์ยารอมบัวเตงแล้วก็มัตฮุมเมลแล้วว่าจะไม่เรียกมาติดทีมชาติเขาบินไปมิวนิกเลยนะไปพูดต่อหน้าใช่บอกว่าจะไม่เรียกมาติดทีมชาติแล้วนะคือจบแล้วแผนงานสำหรับยูโรเนี่ยไม่มีพวกคุณนะจบเลยทั้ง3คนที่เป็นตัวหลักนะแบบนั้นซึ่งเขาก็บอกชัดเจนแล้วว่าเพื่อโอกาสของดาวรุ่งที่จะขึ้นมาไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสเขาบอกว่าดาวรุ่งมันต้องขึ้นมาได้เล่นแล้วก็แบกความรับผิดชอบมันจะได้พัฒนาคือมันก็เหมือนคล้ายๆกับบอกว่าพวกเองหมดสภาพแล้วนะครับแล้วแต่บัวเต็งน้อยใจนะใช่ดูสัมภาษณ์บอกว่าคือเขาบอกว่าตอนเขาเป็นดาวรุ่งเนี่ยเขาอยากให้มีนักเตะประสบการณ์อยู่ช่วยเขาช่วยประคองดีกว่าเราคิดว่าเขายังช่วยทีมได้ประมาณนั้นแต่เขาบอกว่าตัดสินใจแล้วก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจก็จำความทรงจำดีๆร่วมกันไว้แต่บอกว่าอยากจะขออำลาอีกนัดนึงขอแบบให้มีจัดแบบแมตช์อำลาให้หน่อยก็น่าให้นะรออยู่อะไรประมาณนี้ก็คงมีแหละนะฮะก็ต้องดูใจโยคิมเลอร์ผมก็ไม่เข้าใจว่าโอ้โหทำไมเขาเด็ดขาดขนาดนั้นเด็ดขาดเด็ดขาดมากทั้งที่เป็นแบบอยู่กับทีมมาตั้งแต่สมัยไหนอะบอลโลกสมัยไหนแชมป์โลก2014ใช่คือเล่นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วอะแก๊งเนี้ยสามคนเนี้ยนะที่แอฟริกาใต้ก็เล่นใช่รวมกันเกิน200เกมอะพวกเนี้ยแล้วมุลเลอร์ก็ดาวซันโวถูกต้องบอลโลกบอลโลกนี่เด่นมายกเว้นครั้งล่าสุดนี่แหละที่ผลงานไม่ดีคือเขาตัดสินผลงานจากครั้งล่าสุดด้วยใช่ครับนะฮะถามคนนี้เรียกได้ว่าฟอร์มตกฮูเมอร์สกับบัวเต็งเนี่ยระยะหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยคือคู่ตัวจริงตลอดนะมุลเลอร์ก็ต้องตัวจริงครับนี่คือ3ตัวจริงเลยที่เราล้อออกไปใช่มันก็สวิงกับเรื่องไบเยิร์นด้วยแหละไอ้มุลเลอร์ช่วงหลังผลงานกับสโมสรก็ไม่ค่อยดีเออใช่แต่ว่าเลิฟนี่ก็ให้เกียรติพอสมควรนะครับไปกับมิเชลมาคาซอกผู้ช่วยแล้วก็โอเวอร์เบียโฮผู้จัดการทีมคือบินไปเลยครับไปพูดด้วยตัวเองไปเคลียร์ใจใช่แล้วผมว่าเขาคงไม่ใช่แค่3คนนี้หรอกมั้งก็คงมีคนอื่นด้วยแหละในวัยเนี้ยผมว่ามาเนลนอยเออร์ก็ต้องเร่งฟอร์มนะถ้าไม่งั้นก็ถ้าเนี่ยถ้ามานอยเออร์ยังอยู่สเตเกนก็คงไม่ได้รับโอกาสเต็มหน่วยไงนี่ตัวอย่างแล้วก็มีแบร์เลโน่ใช่ที่กำลังขึ้นมานะปีนี้ก็ฟอร์มดีแล้วมันมีตัวอื่นอีกเพียบเลยนะผู้สาประตูเยอรมนีเนี่ยเต็มเลยเด่นเด่นคือทุกทีมเนี่ยจะไม่มีตัวเหวอเลยนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยค่อนข้างจะผลิตได้ต่อเนื่องนะจะมีโทนี่โคสเนี่ยที่อาจจะยังยืนระยะได้อยู่ครับก็ไม่แน่อาจจะบินมาสเปนเร็วๆนี้แหละคือช่วงนี้เคลียร์ในประเทศก่อนไงอาจจะมีอีกก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่อาจจะไม่อยากโทรคุยเดี๋ยวรอดูครับแต่3คนแรกเรียบร้อยไปแล้วฮะนี่แหละส่วนอนาคตก็แน่นอนข่าวต่อมาเลยครับแซดแนบรีนี่ก็เป็นอนาคตของทีมชาติแล้วก็ไบเยิร์นด้วยต่อสัญญายาวไปเลยครับถึง2023เพราะว่าตอนนี้ต้องเก็บปีกไว้ให้ได้มากที่สุดแนบรีก็ให้สัมภาษณ์ตามสเต็ปนะฮะบอกว่าดีมีความสุขมากแล้วก็อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้หลายรายการกับไบเยิร์นนะครับนะกองหลังเยอรมันตอนหลังก็เป็นใครนิคาซูเล่อะไรพวกนี้นิคาซูเล่ใช่ประมาณนั้นดูรอดูกันต่อไปโจชัวคิมมิชคิมมิชแบ็คขวาใช่แต่ตัวรุกมุลเลอร์หลังๆฟอร์มตกจริงในไบเยิร์นก็ฟอร์มแนวรุกก็นั่นแหละติโมแวนเนอร์ครับตัวนึงแล้วยูเลียนบรันยูเลียนบรันพวกนั้นอีกเรื่องไบลี่ก็รอเลือกทีมชาติสักทีนึงไม่แน่นะพอเป็นอย่างนี้มันอาจจะเลือกจะเอาได้นะเขาไม่เอาจาเมก้าหรอกไม่เอาหรอกถ้าในแง่ของฟุตบอลมันต้องเลือกทีมที่มีโอกาสหน่อยอังกฤษมันยังได้เลยอะใช่ไบลี่เนี่ยมั่วซั่วหมดก็ไม่แน่นะครับมีอีกข่าวนึงแถมท้ายแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่จริงๆมันก็เกี่ยวแหละครับในสื่อต่างประเทศนี่เขายกให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงก็คือแฮกเกอร์ชาวโปรตุเกสเนี่ยที่ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ฟุตบอลลีกครับไอ้ฟุตบอลลีกนี่คือจอมแฉเลยจอมแฉเลยดังมากชอบแฉไอ้เงื่อนไขสัญญาข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องการเงินเนี่ยประจำอย่างโอบาเมยองอเล็กซิสเนี่ยโดนแฉค่าเหนื่อยบ้างเรื่องเลี่ยงภาษีบ้างรเรื่องซื้อตัวบ้างเนี่ยไอ้นี่มันแฉหมดทีนี้เนี่ยศาลในประเทศฮังการีที่กรุงบูดาเปสต์เนี่ยก็จับไอ้นี่มาได้นะยังไม่ได้ตัดสินว่าเรื่องผิดจริงไม่ผิดจริงอะไรหรอกขึ้นศาลแต่ก็ออกคำสั่งแล้วว่าเนรเทศเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้อะไรเรื่องแบบนี้ไง
มันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเขาเสียหายด้วยนู่นนี่นั่นด้วยแล้วเป็นภัยสังคมด้วยดิ เป็นภัยระดับโลกอ่ะเพราะมันเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอตัวของเจ้าแฮกเกอร์อะไรเนี้ยน่าจะจำไม่ผิดชื่อว่ารุยปินโตนะบอกว่าอย่าส่งผมกลับโปรตุเกสเลยโดนแน่เพราะมันมีคนรอเช็คบัญชีรอคิดบัญชีอยู่เยอะโดนแน่ตายแน่พูดอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงครับคือนะฮะก็ต้องขอลี้ภัยแต่มันได้เหรอมันคดีแบบคดีหนักเลยนะใช่แฮกเกอร์จะไปไหนแล้วนะถ้ากลับโปรตุเกสก็เจ๊งอ่ะเจ๊งบงศาลฮังการีนี่เล่นบอกว่าคือทั่วประเทศทุกประเทศในยุโรปเนี่ยนักนับ10ประเทศน่ะอยู่ข้างเขานะยกเว้นโปรตุเกสครับประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวแฮกเกอร์เป็นคนพูดต้องรอดูต้องรอดูคือประเทศอื่นช่วยเขาหมดแหละอะไรยกเว้นยกเว้นโปรตุเกสก็ต้องหาที่ลงให้ได้เองยากยากหน้าตาผมดูแล้วก็สมควรแหละครับหน้าตาแฮกเกอร์เลยหน้าตาสายแฮกเกอร์เลยโอ้แต่ฟุตบอลลีกนี่ที่เด็ดนะแฉอะไรหลายอย่างแต่ปีนี้เป็นข่าวใหญ่ตลอดไปล้วงข้อมูลสโมสรเข้ามาครับทีนี้มาดูคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์มาผมลืมเรื่องโปรแกรมทางโปรแกรมก็ได้ครับโปรแกรมบอลนะฮะมีแชมเปี้ยนส์ลีกตีสามทั้งสองคู่นะเฟเช่เจอกับแมนยูไนเต็ดแล้วก็ปอร์โตเจอโรม่านะฮะเป็นคู่พะรองมากๆครับส่วนเฟรนช์คัพฝรั่งเศสรอบก่อนรองนะครับเที่ยงคืนครึ่งวิเตรพบกับน้องนะฮะอันคู่นี้น่าจะเลื่อนมาจากตอนนู้นนะตอนกรณีเอมิเลโนซาร่าแล้วก็มี AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะฮะทีมตัวแทนของไทยลงด้วยบุรีรัมย์ไปเยือนอุรวาบุรีรัมย์เขาประกาศว่าจะส่งนักเตะไทย9คนก็ใช้ต่างชาติแค่2คนนะฮะรอมาดู5โมงเย็น5โมงครึ่งครับนะครับเจออุรวาที่เพิ่งจะโดนเมสซี่เจเราโชว์จ่ายทุกช่องไหมนะมาดูคอมเมนต์กันนะครับครับผมโอ้มีคนเพิ่งคอมเมนต์เมื่อ30นาทีนี่ผมอ่านให้ก่อนเลยถือว่าล่าสุดแล้วกันคุณเลสลีย์เบิร์กเพิ่งมาแซวที่เพิ่งดูบอลจบเขาบอกทำไมเบอร์10อาจจะเก่งจังเลยครับดูซานทาดิชไงมันเก่งตั้งแต่อยู่เซาแล้วตั้งแต่อยู่เซาแล้วจำได้แมนยูเคยโดนไอ้นี่แหละเสียของการเมื่อก่อนมันเล่นกับพวกมาเน่อะไรนะไม่ธรรมดานะเบอร์10โหคุ้มมากแล้วเป็นระบบที่เข้าใจเลยทำไมแคสเปอร์ดอลเบิร์กที่ดังๆต้องนั่งคาสเตียนฮุนเตล่าต้องนั่งให้เล่นเป็นฟอลส์ไนน์แล้วมันไม่ใช่มีแค่ยิงไงมันแอสซิสต์2ลูกเลยครับผลงานดีมากและอีกจังหวะหมุนลูกนะนี่โลูก2ประ2 0นะไปดูเลยหมุนลอกคาเซมิโร่นะฮะซีดานเนี่ยทำท่าซีดานเดินใส่ซีดานทีมเฉียบนะแล้วก็โดนยิงเข้าไปครับสุดยอดฮะแล้วก็คุณจารุวานส่งเป็นสติ๊กเกอร์เศร้ามาเศร้าเรื่องอะไรอ่ะครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์ไปวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์มาเลยไม่ชินเป็นหัวใจใช่ไหมวันนี้เศร้าครับคุณดนุพลบอกว่ากองหน้าเลี้ยวลิเวอร์ไม่หลากหลายเท่าแมนซีวันไหนเจอเกมตันจบเลยใช่นอกจากจะไม่หลากหลายแล้วในเรื่องของวิธีการเนี่ยตัวผู้เล่นผมว่าก็หลากหลายน้อยกว่าด้วยแล้วถ้าศึกษาแบบจริงจังก็จะรู้ว่าคนไหนเล่นสไตล์ไหนใช่อย่างซาร่าเนี่ยโดนจับทางได้แล้วมั้งใช่แล้วลิเวอร์พูลเนี่ยถ้ามาเน่ฟิมิโน่ซาร่าเนี่ยหมดจาก3คนนี้เนี่ยมันไม่มีใครนอกจากชาคิรีไม่มีใครไว้ใจได้แล้วนะต่อแมนซิตี้มันซาเน่สเตอร์ลิงเชซุสอาเกโรแบนาร์โดซิลวามันเยอะกว่ามันได้หมดใช่ผมกำลังเชิงลึกมันดีตรงนี้อะไรนะฮะครับคุณกล้าหาญนะครับแฟนมอนซิตี้ว่าโดนนำแค่แต้มเดียวเองแล้วเหลือเกมอยู่9นัดทำไมถึงกังวลขนาดนั้นมันมีเรื่องที่ต้องกังวลกว่าอยู่ไม่ใช่หรือไงเพราะเข้ามาแล้วเปเล่ก่อนออกเจิมมาเจิมแล้วอยู่ๆก็พูดนะบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกพูดทำไมมีใครไปบอกเปล่าสงสัยเป๊ปโทรไปขอเหมือนขอพี่กุ้ยใช่ไหมเหมือนขอพี่กุ้ยเลยสองคนนี้ได้อยู่นะฮะสูสีกันคุณสมบูรณ์เอี่ยมสะอาดก็ส่งสติ๊กเกอร์ขำๆมาที่แฟนลิเวอร์พูลนะบอกว่าที่3สเปอร์ที่4เชลซีได้ไปครับครับมองก็มีโอกาสไปได้นะรุ้นกันท็อป4ช่วงนี้ลุ้นสนุกนะครับคุณภูสิทธิ์บอกว่ายูเซลนัดชิงอยากเห็นซิตี้เจอกับบาร์ซ่าน่าจะสนุกมากเลยนะครับครับอยากเห็นเหมือนกันแล้วเป๊ปไม่ชนะบาร์ซ่ารอบหน้าเนี่ยผมอยากให้บาร์ซ่าเจออาแจ็คไปเลยน่าดูนะน่าดูให้แฟงกี้โชว์ของไซทีใหม่ว่าทีใหม่เลยคุ้มนะโชว์ความคุ้มนะผมกลัวบาร์ซ่าจะซื้อเพิ่มสิฮะพอเห็นแล้วไอเดลิกมาด้วยเดลิกมาด้วยเนี่ยฟิเก้กำลังรวยพอดีเลยรุ้นกันนะฮะคุณชาติสริบอกว่าเมื่อวานได้ระบายกันแล้วมาเชียร์กันต่อไปข่าวด่วนเฮียกุยจะมาเปิดเจ้าสำนักเจิมอีกครั้งแล้วเอาแล้วฮะตัวใครตัวมันนะงานนี้คุณสุชานุพงศ์นะฮะบอกว่าบาเยิร์นมาแรงโค้งสุดท้ายน่าเป็นห่วงลมจะแรงที่อาริอันส์อารีนาครับช่วงนี้ฟอร์มดีเจอเลี้ยวหูน่าสนุกนะครับอาริอันไม่น่าจะลมแรงหรอมั้งปิดทั้งรอบนะคราวนี้พูดเรื่องลมไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันหน่อยนะฮะคุณอัธโกวิทคนนี้แฟนบอลแมนยูเต็ดนะครับ UCL คงไม่หวังแล้วครับลุ้นท็อป4ดีกว่าครับสำหรับแมนยูเต็ดนะ
คุณกรวิทย์บอกว่าคืนนี้เชียร์ไก่สู้ๆนะส่วนอีกทีมเชียร์อาแจ็คแล้วกันโอ้โหแม่นนะคุณกรวิทย์เฮ้ยเป็นไม่ธรรมดานะนักทำนายเหรอเนี่ยนักทำนายนะไหนวันนี้ลองบอกหน่อยซิเชียร์ทีมไหนเทพพยากรเดี๋ยวจะได้ตามหน่อยตามหน่อยครับ คุณเพราะเราเป็นหมออนามัยนะครับมาแชร์เป็นกำลังใจครับขอบคุณมากเลยครับครับคุณเพราะเราเป็นหมอที่แชร์ให้บ่อยนะครับคุณชูชาติบอกว่าซาร่าเหมือนโดนดักทางได้เนี่ยล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงแบบเดิมๆชาวบ้านเริ่มจับทางแกได้หมดฮะแฮชแท็กเด็กหงต้องมีเพิ่มยิงขวาต้องเพิ่มใช่ให้ฉมังกว่านี้ถูกต้องจริงๆซาร่าก็พอยิงขวาได้ก็เคยเห็นกันบ้างแล้วครับแต่ถ้าเทียบกับที่เมสซี่ทำได้เนี่ยไอ้ลูกยิงขวาของเมสซี่เมสซี่ไปดูเกมเซบีย่ายิงอย่างนั้นยิงเหมือนไม่ใช่ทางไม่ถนัดเลยฮะก็จะครบเครื่องขึ้นขนาดแล้วกันนะฮะ คุณดานุพลบอกว่าลิเวอร์ไล่ตามแมนซิตี้เหลือ1แต้มพอมีโอกาสลุ้นแชมป์ไหมครับอีอีก็ต้องมีสิครับ1แต้ม9นัดยังไงก็ต้องมีสู้กันดูนะฮะคุณชาติสิริก็มาตอบคุณดานุพลบอกว่าผมว่าขาดคนยิงไกลนอกกรอบลุ้นให้ช่างเชื่อมกับไมค์ไวออกเหล็กนะครับคุณหลังไลน์ญาเชลซีกลับมาคอมเมนต์แล้วเชลซีจบที่3ได้แน่นอนครับมีลุ้นนะมี1เกมในมือตอนนี้นะครับคุณภูสิทธิ์บอกว่าคุณก๊อตแนะนำร้านอาหารของที่บ้านให้ฟังหน่อยครับช่วงเวลาโฆษณามาถึงแล้วนะ อยากไปลองชิมชอบอาหารเวียดนามอยู่ตรงเมืองทองอินโดจีนใช่ไหมครับพี่ๆสามแสบแนะนำในไลฟ์เมื่อคืนเฮียบอกว่าคุณก๊อตรวยแล้วครับไม่ทำงานก็อยู่ได้สบายๆไม่จริงครับ ผมต้องมาทำไม่งั้นผมจะลุกมาทำงานทุกวันทำไม ไม่งั้นผมไปสืบทอดกิจการที่บ้านแล้วฮะ พออยู่ได้ครับพออยู่ได้ช่วยไปช่วยอุดหนุนได้นะครับครับเอาแบบว่าอวยนิดนึงแล้วนะฮะเป็นร้านอาหารเป็นร้านเจ้าแรกในเมืองทองเปิดมาเท่าอายุผมเลย28ปีนะฮะครับแล้วก็เรื่องความถ้าชอบกินอาหารเวียดนามแบบสไตล์ดั้งเดิมเนี่ยร้านผมมาจากเมืองเวครับครับแม่ผมมีเชื้อสายแท้ๆรสชาติแบบชัวๆนะครับถ้าพูดด้วยลูกชายเจ้าของกิจการอาจจะไม่น่าเชื่อถือผมการันตีให้อีกเสียงนึงครับสะอาดอร่อยเชียบครับราคาย่อมเยาครับผมโอ้โหสำคัญมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ทานอีกฮะจริงๆแล้วทุกเมนูดีหมดเลยครับกินแล้วอยากแบบสั่งเพิ่มอ่ะแต่พอดีสั่งมาไงสั่งมาก็เลยได้กินแค่นั้นไม่ได้ไปกินที่ร้านลองไปกินดูนะฮะเคยลงหนังสือพิมพ์ Star Talker เปิดพิสดารตลาดสดสนามเป้าครับรายการอะไรครัวคุณหม่ำด้วยตอนนั้นการันตีหน่อยถ้าไปบอกว่ามากับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ราคาพิเศษครับมาจากฟังมาจากคุณก๊อตอะไรเงี้ยแม่บอกก๊อตไหนฮะก๊อตไหนไม่รู้จ้ะผิดร้านอันนั้นผิดร้านนะแต่ว่าถ้าไปช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าผมเข้าเวรดึกนะถ้าจะเจอกันด้วยนะฮะไม่ไปถึงก็บอกคุณแม่เลยบอกว่าขอเจอหน้าก๊อตหน่อยโอ้ถ้าช่วงบ่ายนี่กำลังหลับดีเลยฮะแต่แวะไปทานก็ได้นะครับเป็นร้านแบบสไตล์เที่ยงเงี้ยเที่ยงเดี๋ยวจะได้เจอแจ้งก่อนเดี๋ยวผมจะนอนรออยู่อ่ะโอเคแต่เรื่องคนแชร์ก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมยังครับเอ้ยยังลืมไปหมดเลยพอโฆษณาเนี่ยเขาเข้าสู่ช่วงโฆษณาลืมหมดเลยนะฮะช่วงจริงๆช่วงนี้ยอดแชร์ถือว่าไม่ตกมาแต่ยอดไลค์ตกแปลกๆนะเมื่อวาน60กว่าโดนกดหรือเปล่าอาจจะโยนกดงั้นพอฉันช่วยแชร์เยอะๆหน่อยนะฮะจะเป็นกำลังใจกันนะครับมีคุณกล้าหาญแชร์ให้นะคุณสมบูรณ์เอี่ยมสะอาดคุณบุญเถิงศรีสุนทรคุณภูสิทธิ์นี่สุดยอดต่อเนื่องมากนะครับแล้วก็เพจเจ็บทีนะครับคุณชาติสิริก็ต่อเนื่องคุณเพราะเราเป็นหมอนามัยคุณดาวุฒิทัพพิมใหม่คุณกรวิทย์นะครับแล้วก็คุณหลังลานิญญาเชลซีขอบคุณทุกท่านเช่นเดิมนะครับผมว่าน่าจะโดน Facebook กดแหละเพราะว่ายอดแชร์น่ะไม่ตกแต่ยอดไลค์น่ะตกลงไปหน่อยครับก็อย่าลืมติดตาม Morning Talk ของเราต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมไปชิมอาหารบ้านก่อนครับผมถ้ามีเวลาก็แวะไปได้ฮะมีอยู่ร้านเดียวแหละฮะไม่ยากในอินโดจีนเสิร์ชไปใน Google Map เจอครับครับเดินทางง่ายครับที่จอดรถเป็นไงฮะที่จอดรถถ้ามาก่อนโทรมาก่อนได้ช่วยจองไว้ให้เพราะว่าหายากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากจนเกินไปเดินทางไปสาธารณะดีกว่าครับจริงๆในกรุงเทพนะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยใช่แล้วบ้านผมไม่ไกลจากเส้นแจ้งด้วยเข้ามาทางแจ้งวัฒนะ33ประมาณ100เมตรซอยแรกคือถ้าไม่ได้ต้องไปแบบเข้าซอยลึกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไปรถสาธารณะชิวๆดีกว่าไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดครับผมนะเดี๋ยวรถไฟฟ้าอะไรก็เสร็จหมดแล้วใช่อีกประมาณ5ปีใช่ครับวันนี้ก็รถติดมาทำงานทุกวันฝุ่นก็เยอะแต่ติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ